สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกูไม่มีคลิปจะลงอีกแล้วครับก็คือวันนี้เราหาอะไรโง่ๆในบ้านทำนะครับก็คือบูมจะมาทำหน้าที่คนรักสัตว์นะรักนี่ไม่ใช่รักรอเรือนะครับเป็นรักรอลิงรักขโมยพูดแล้วไม่หันหน้าเลยนะ เอาแหละก็วันนี้ครับอยู่กับบ่อปลาที่เราเคยทำคอนเทนต์มากี่ปีแล้ววะน่าจะปีกว่าแล้วนะไอปลานี่นะครับก็คือการที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยเราต้องศึกษาดีๆนะครับว่าการที่เราไปซื้อปลาที่มันอยู่ในตู้พันปลาสวยงามจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปลาที่น่ารักสำหรับพวกปลาด้วยกันใช่ไหมบูมนะครับก็คือตอนแรกนะที่เราซื้อปลาสวยงามมาเนี่ยตอนมันอยู่ในตู้นะที่ร้านขายปลานะครับซึ่งไอ้เชี่ยร้านนั้นแม่งหมาไม่แดกนะฮะก็จำได้ดีก็คือมันอยู่กันหลายตัวคุณผู้ชมเข้าใจไหมในร้านปลาสวยงามเขาจะใส่ปลาตู้นึงอ่ะหลายตัวมากนะครับก็ซึ่งด้วยความที่มันอยู่กันหลายตัวใช่ไหมบุ๋มมันจะอยู่ในสถานะเขาเรียกว่าสถานะปลารวมฝูงใช่คือมันอยู่กันหลายตัวเนี่ยมันจะไม่กัดกันมันจะรอกินแต่อาหารที่เขาป้อนเอาไว้แต่ถ้ามันอยู่น้อยตัวเนี่ยต่อให้มันเป็นพันเดียวกันเองมันจะฆ่ากันเองไม่รู้ชื่อซึ่งแปลกมากวันนี้ก็เลยมาทำคอนเทนต์นะครับเปลี่ยนน้ำให้ปลาซึ่งไอปลาเนี่ยตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับมันเป็นปลาส้มสีส้มโง่ๆเลยนะครับคือมันเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้นะปลาหมอมาลาวีปลาหมอมาลาวีซึ่งเราก็ไม่รู้เว้ยว่ามันคือปลาที่ดุมากใช่ไหมไอบูมกำลังใช้สมาธิอยู่คุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมบ่นต่อให้ไอ้ปลาหมอเนี่ยตอนที่มันยังเด็กนะครับตอนที่มันยังตัวส้มๆอยู่เราคิดว่ามันเป็นปลาสวยงามนะครับเราคิดว่าเป็นปลาไม่ดุแต่พอซื้อมาจริงๆเนี่ยมันกัดทั้งตู้ตายหมดเลยนะครับตายห่าเลยแบบตัวเล็กตัวน้อยที่ใส่เข้าไปมันกัดแบบทั้งวันทั้งคืนคุณผู้ชมเข้าใจไหมปลามันนอนชั่วโมงเดียวมันพอแล้วที่เหลือ23ชั่วโมงมันกัดกันเลยซึ่งไอ้ปลาหมอเนี่ยมันก็เป็นผู้รอดชีวิตในสังเวียนเดือดนะครับในตู้ปลาอันนั้นของเรานะครับเราก็เลยเลี้ยงดูปูเสือมันเป็นปลารักปลาห่วงหอยบูมไหมนะเนี่ยคุณผู้ชมดูมันดิ้นดินี่กูเป็นตัวเดียวที่กูเลี้ยงดีที่สุดเดียวไม่ตายเลยใช่กูเปลี่ยนน้ำมันมาแม่งไม่รู้กี่ร้อยรอบเลยมันก็ยังไม่ตายใช่ซึ่งแปลกมากตอนแรกเราก็คิดว่าปลาพวกนี้มันมีอายุแป๊บเดียวเว้ยแต่ความเป็นจริงคือมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปลาหมอเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมแต่ว่าคนที่ชอบเลี้ยงปลาเขาก็เลี้ยงปลาหมอสวยงามใช่ไหมบูมไอ้ปลาหอมปลาหมอหัวโตๆคุณผู้ชมเคยเห็นไหมไอ้หัวปูดๆไอ้พวกนั้นนี่ดุมากนะครับดุมากนะครับในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเขาเลยเลี้ยงไว้ตัวเดียวเว้ยถ้าเลี้ยงไว้สองสามตัวเลยมันจะกัดกันนะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นปลาหมอพวกนั้นนะครับแล้วก็เวลามันโตเนี่ยมันจะมีครีบดำนะครับทำไมไอ้บูมทำไมมันนิ่งแล้ววะนิ่งแล้ววะตายไม่ตายเลยตายไหมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันดำคุณผู้ชมยิ่งแก่ตัวมันยิ่งดำนี่ขอจับหน่อยสิโยโย่นี่เห็นไหมดำมากดำเมี่ยมตอนแรกเราก็ไม่รู้นึกว่ามันเป็นปลาสวยงามธรรมดานะครับจริงๆคือแม่งปลาดุใช่ไหมบูมันคายฝุ่นออกมาเต็มเลยมันกำลังสำลักน้ำบูมันกำลังจะจมน้ำเฮียมันตายแน่ตายแน่ ไอ้บูดูไม่แคร์อะไรเลย จริง คือจริงๆการให้น้ำปลามันต้องเหลือน้ำเก่าไว้แต่ตัวนี้กูทดสอบมันหลายรอบแล้วกูให้น้ำใหม่แม่งตลอดเลยแล้วน้ำใหม่บูมนี่เป็นน้ำจากก๊อกเลยน้ำจากก๊อกเนี่ยแต่ว่ามันมาผ่านกรองนะอ๋อมันกรองมาแล้วคือทดสอบมากับมันแล้วประมาณ4เดือนมันก็ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นกูว่ามันก็ปรับตัวเข้ากับน้ำได้แหละโอเคกูให้มันมาตลอดอ่ะไม่งั้นมันตายไปนานแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาก็ยังไม่ตายเนี่ยแต่วันนี้อาจจะตายก็ได้นะดูมันนิ่งดูมันนิ่งไปแล้วบูจะฝังปลาเป็นพิเศษแล้วเอาเฮ้ยมันนิ่งไปแล้วฮะมันไม่นิ่งดิมันช่วงไงนี่มันพักน้ำอ๋อมันมีช่วงปรับตัวเราถ้ามันตายเราจะโรยกุหลาบเป็นพิเศษเลยนะวันนี้จริงนะจริงๆวิธีนี้ไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมอย่าไปทำตามนะครับโอเคหลักการเปลี่ยนน้ำต้องมีน้ำเก่าเหลืออยู่ด้วยนะครับเพราะปลาเนี่ยมันรับน้ำประปาไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพนะโดยเฉพาะนะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันติดน้ำทะเลบางทีมันจะมีช่วงฤดูที่น้ำประปามันจะเค็มนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงปลาสวยงามอย่าทำแบบในคลิปนี้นะครับแต่ว่าอันนี้บูมเป็นเจ้าของก็เลยแล้วมันก็ไม่ตายแล้วมันไม่ตายด้วยอ่ะโอเคเชื่อก็เชื่อนะลงไปเลยแล้วไม่ใส่ไปทั้งน้ำนั่นเลยเหรอมันจะล้นอ่ะเอาเลยเป็นพ่อบ้านที่ดีนะมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยใช่มาตัวแรกมันตัวเท่านิ้วก้อยตอนนี้มันตัวใหญ่เบิ่มเลยชื้บอ่ะป้ายไปชื้บใส่ไปเนี่ยหน้ามึนๆหน่อยนะครับหลักๆเพราะว่าเราให้ออกซิเจนมันตลอด24ชั่วโมงเลยแหละก็เลยไม่ค่อยขาดออกซิเจนก็คือปลายิ่งมีออกซิเจนในน้ำยิ่งดีใช่ไหมแมวกินปลาไหมไม่ยันหายใจได้แมวกินปลา
แมวกินปลาด้วยส้มอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะนำมันไปที่เดิมนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งของช่องเรานะครับจริงๆคือผมจะมีจุลินทรีย์นะครับเอาไว้ใส่น้ำด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูปลาข้างหลังนั่นอะไรอ่ะมันไม่ตายเพราะกูใส่ที่ประจำนี่คืออะไรน้ำหมักประกัดใช่ไหมมันคือน้ำหมักประกัดนะครับจอนมันจะเปลี่ยนพวกสารในน้ำต่างๆให้มันดีขึ้นโอ้เป็นความเชื่อหรือเปล่าดูเอานี้ไหมตายดิอันนี้นี่น่าจะตายเลยนี่เหมือนทำให้น้ำมันขุ่นจากน้ำปกติสะอาดกลายเป็นน้ำคลองแล้วนะครับก็ลงไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือปลาหมอมาลาวีถ้าผิดที่ขออภัยนะเพราะว่าเราเนี่ยซื้อสารานุกรมปลาประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนี่เห็นมันกำลังดีใจนะมันกำลังดีใจใหญ่โอ้น้ำใหม่สะอาดจังเลยนะอย่าไปทำที่บ้านนะเรื่องการเปลี่ยนน้ำอย่าลืมเหลือน้ำทิ้งไว้นะครับไม่งั้นตายห่านะครับปลาก็ไอตัวนี้ยิ่งโตมยิ่งดำนะครับตัวมันจะน่าเกลียดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไอปลานี่มันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกเลยตอนเด็กมันดูแบบส้มๆเป็นปลาสีส้มเลยนะเหมือนปลาบอลลูนโตมามันเริ่มเหลืองแล้วโตมากๆมันเริ่มดำเหมือนกับพ่อมึงขาวแม่มึงขาวลูกออกมาดำแม่ไปทำอะไรกับใครหรือเปล่าแน่วันนี้คือสายพันธุ์ของปลานั่นเองเย้ก้าวไปมันโตได้อีกไหมเนี่ยโตได้ประมาณนี้เหรอมันไม่ได้โตเป็นไอปลานิลปลาใหญ่ๆอ่ะโอ้ยก็ดีน่ารักดีนี่ออกซิเจนอยู่ไหนอย่าลืมเอาออกซิเจนไปจุ่มเราจะเปิดอัดตรงนี้เลยออกซิเจนร้ายแรงมันชอบมากเลยอันนี้แล้วก็ใส่หัวใช่ไหมมันชอบออกซิเจนอันนี้มากใช่พอปิดปุ๊บมันมามองเลยนะปิดปุ๊บมันจะมองหน้าเลยไอสัตว์เหมือนถ้าเราปิดออกซิเจนเหมือนกับเราเอามืออุดจมูกปลาไว้แล้วข้างนึงคุณผู้ชมเข้าใจไหมนะครับคือปลามันชอบออกซิเจนเลยพวกนี้อ่ะเสียบปลั๊กถือไม่นี่ทีนี้เราจะไปดูบ่อน้ำหลังบ้านนะไปดูไปอัปเดตบ่อน้ำนรกที่บูมมันต้องการมันชอบไปเอาปลาเพี้ยนๆมาจากลำคลองมาใส่ซึ่งตอนนี้มันตัวใหญ่มากแล้วนะครับแต่ละตัวก็กินดีอยู่ดีกินได้แล้วด้วยแล้วกินได้ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวพามาชมนี่คือสภาพของบ่อหลังบ้านนะครับสะอาดไหมถือว่าใสนะมันน้ำก็ใสแต่ว่ามันต้องเอาขี้ตะกอนออกนะตอนแรกที่มันดูดีเพราะว่ามันมีไอ้นี่บังอยู่ไงมันมีจอกแหนนะครับแต่พอปลามันอยู่คุณผู้ชมต้องเข้าใจแต่ว่าเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยปกติบ่อปลามันต้องมีกลิ่นถูกไหมอันนี้ผมไปซื้อมาเดี๋ยวผมพาไปคุณผู้ชมไปดูมันจะเป็นจุลินทรีย์อันนี้นะครับเหมือนจะเป็นผงสำหรับบำบัดของเสียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือใส่ไปเนี่ยปลามันจะไม่ตายนะครับแล้วก็น้ำมันจะใสน้ำมันจะตกตะกอนนะครับเหมาะสำหรับบ่อปลาขนาดเล็กถ้าบ่อปลาขนาดใหญ่น่าจะต้องใช้เยอะมากมันก็เลยยังใสอยู่แบบนี้แล้วก็กลิ่นจะไม่ค่อยเหม็นนะครับนี่แล้วบางตัวนี่โตมาจนแบบเบิ้มเลยนะมันมีตัวนึงนะที่เห็นอยู่มันใหญ่มากไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันมีปลานิล2ตัวตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมไปตายดิปลาพวกนี้มันก็อายุยืนโอ้นี่ไงโผล่มาแล้วมันรู้งานไอ้เหี้ยซุ่มอยู่ตั้งนานพี่ว่าเราน่าจะได้เวลาทำให้มันเป็นอาหารได้แล้วมีตัวมันแอบอยู่เนี่ยมันมี2ตัวใช่ไหมนี่แอบอยู่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวหัวโผล่มาคอได้คอเหี้ยไปโผล่มาด้วยเอากระชวบเลยเร็วแล้วปลาช่อนตายยังไปแล้วชนตายไปเลยใช่ไหมตอนแรกเราเลี้ยงพูล่าไว้1ตัวใช่ไหมไม่รู้เรื่องด้วยมันมีไปดักมาทีนี้คือเหมือนกับว่าไอปลาพวกนี้มันอันเลิร์ตเกินไปคือมันจนปลาช่อนมันเครียดมันเหมือนว่าปลาช่อนนิสัยมันนะมันชอบอยู่นิ่งๆหิวก็ออกมากินแล้วมันไม่ล่าด้วยนะมันไม่ล่าด้วยมันแอบมันมากินเนี่ยมันมากินอาหารเม็ดแล้วก็เหมือนทนไม่ไหวแล้วก็ตายเหมือนกับว่าปลาช่อนมันเครียดนะครับมันก็ตายตอมใจตายไปแล้วพูล่าดับหนึ่งนายเย็นหลบอยู่นู่นเดี๋ยวมึงเจอเบ็ดกูแน่เราควรตกหัวสักทีนะบูมให้มันรู้ซะว่าในบ่อนี้ไม่ได้มีแค่มันใหญ่ที่สุดเราควรจัดการมันฟังมีปลาเล็กปลาน้อยนี่เอามานี่ได้แล้วเนี่ยมาทำก้อยได้หมดเลยหมกได้แล้วโอ้โหน่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพลินดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะใครจะเลี้ยงทำบ่อปลาพวกนี้อย่าลืมใส่
ไอตัวพวกจุลินทรีย์นะฮะไม่งั้นน้ำเน่ามากอันนี้มีกรองเนี่ยดูพ่อเดินระบบกรองน้ำมาอย่างดีนะครับแล้วก็แกจัดการเปลี่ยนน้ำค่อนข้างบ่อยแต่ไอจุลินทรีย์นี่ช่วยเรื่องกลิ่นจริงๆอันนี้คือกลิ่นแบบไม่มีละไม่ใช่ว่าชินนะแต่ว่าไม่มีจริงๆนะครับก็กำลังเสวยสุขอยู่พวกมึงมึงว่าชีวิตมันดีกว่าอยู่ในคูน้ำไหมดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะใช่ไหมดูสภาพตัวใหญ่อันนี้มาจากบ่อตกปลาได้ตัวแล้วนะคุณผู้ชมมันมาจากบ่อตกปลาเนี่ยมันก็มีความสุขดีไม่ตายด้วยเอออยู่มาหลายเดือนมากยังไม่ตายเลยเกือบครึ่งปีแล้วนะพวกเนี้ยครึ่งโอ้กูเห็นตอนมันกินแล้วมันสูบลูกปลานั่นเข้าไปด้วยปลาตัวเล็กต้นหุ้ยก้อยกำลังกินเนี่ยต่อๆแล้วมันก็สูบดูดเข้าไปทั้งตัวโคตรเหี้ยหายไปเลยเหี้ยนะกูขำเกือบตายดูยิงยิงเหมือนเกมเหมือนเกมเลี้ยงปลาเนี่ยยูมีเสียงอืมมาแล้วนี่ตัวเล็กเลยโอ้นี่คู่อริคู่อริโดนตัวใหญ่ไล่จนมันไม่โตเลยไล่ตั้งแต่เอามาลงครั้งแรกเลยแต่จริงๆตัวใหญ่มันจะมี3ตัวป่าววะหรือมีแค่2พี่จำได้ว่ามี3นะมี3ตายเป็นตัวนึงแล้วอ๋อตายไปตัวนึงแต่วันลงมันอ๋อมันลงวันแรกก็ตายเลยไม่คิดจะว่ายหน่อยโผล่หัวขึ้นมากินข้าวหน่อยก็ได้ลูกข้าวอยู่ข้างบนนั่นเกลียดกันไปถึงไหนในพวกมึงเนี่ยมีก็มีอยู่แค่นี้เสือกทะเลาะกันอีกไอ้เหี้ยมันพี่เบิ้มมันพี่เบิ้มจริงวะยิ่งแน่เราควรสอนให้มันรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เก่งที่สุดในนี้นะบูมดูสิได้ดูมันดูมันกินมันเก็บไม่โคตรตะกาเลยแต่ให้น้องกินเลยมึงเวียนมึงวนหลายรอบแล้วนะแต่ละเลวก็จากใจนะครับจริงๆคือผมเนี่ยเราพวกเราก็อยากได้ปลาสายพันธุ์อื่นมาลงบ้างนะแต่ว่าพอสอบถามไปแล้วเขาขายเป็นตันเลยแต่พวกเฮียนี่มันทรหดกว่าไงมึงดูมันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนยังไม่ตายเลยปลาหมอเอามันเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวดูตัวนี้ตัวเบลเริ่มนั่นเป็นหัวตัวใหญ่ๆแล้วตัวมันใหญ่กว่า3นิ้วอีกนะมันก็ไม่ตายนะทีเฮียกะยิงให้ตายมันก็ไม่ตายทีจริงเหมือนกับว่ายิงเลี้ยงมันยิงรอดดิเหมือนกับว่าเราเหมือนกับเราทำบุญอย่างนึงนะเออคือพวกนี้มาจากคลองทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มาจากการซื้อแต่อย่างใดคือไม่งั้นมันตายตั้งแต่วันแรกแล้วเออจริงๆเนี่ยผ่านมาแม่งครึ่งปียังไม่ตายเลยดูจริงๆจะเหมาะกับมันแล้วน้ำแบบเนี้ยโอ้โหมีออกซิเจนด้วยนะมีออกซิเจนด้วยเย็นนี้เมื่อกี้จะกินเลยเฮ้ยจับเอามือจับได้กูว่าป่วยนะเชื่อกูกูป่วยนะไปเอียงด้วยเดี๋ยวว่าได้กินแล้วล่ะตัวเริ่มตะแคงแล้วนะไม่จริงเอาแม่งแต่วันนี้เลยมั้ยไม่ไอ้ยาปลาพวกเหี้ยอายุไขมันเร็วจังวะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ครับคอนเทนต์มีแค่นี้แหละนะครับก็มาเปลี่ยนน้ำปลาแล้วก็แวะมาอัปเดตในส่วนของบ่อปลาโง่ๆหลังบ้านนะครับบ่อไร บ่อรวมสัตว์ไร ถ้ามีงูอยู่นี่ กินร้อยแล้วมีงูอยู่มันน่าจะกินเลยนะก็วันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับจริงๆมันมีหอยด้วยนะมันจะมีหอยพิลึกหอยรายมีตัวใหญ่อยู่เออมีหอยเชอรี่นะชอบขึ้นมาไข่โน่นนะปลาเทศบาลก็มีแล้วเว้ยปลาเทศบาลก็มีเหรอมีสองสามตัวไม่ตายด้วยเออโคตรนานเลยเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ฮาคืออะไรรู้ป่ะแม่งไอ้เหี้ยหอยเชอรี่ขึ้นมาไข่ใช่ป่ะไอ้เหี้ยตุ๊กแกแม่งมากินดีโคตรเหี้ยก็มีที่พ่อหอยอยู่ดิมีที่พ่อหอยด้วยพ่ออยู่ในตู้บ้านล่มเลยยัดแม่นอนโอ้มีพ่อหอยรู้ได้ขนาดไหนเฮ้ยอยู่นี่ว่ากูเพิ่งเห็นน่าเกลียดจริงหอยร้ายเฮ้ยครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเมื่อกี้จ่อยเหมือนจะตายเลยตอนนี้คึกคักโอ้คึกคักเลยฟูฟูนี่เห็นไหมตอนแรกนี่ก็จะตายเลยครับเมื่อกี้เป็นห่วงนะครับก็โอเคครับโอเคนะคุณผู้ชมนะตัวนี้รอดแข็งแรงดีนะครับสำหรับตัวนี้นะผมว่าเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นที่บูมใส่ไอตัวน้ำนี่แน่ๆเลยนะครับมันก็เลยน่าจะแบบเปลี่ยนน้ำประปาใช่ไหมให้มันเป็นน้ำที่แบบคลอรีนมันเจือจางลงอะไรประมาณนี้นะครับนี่แข็งแรงใหญ่เลยพับนะคิดเล่นเลยนะตัวนี้นะเอาเหี้ย จะถ่ายแล้วมึงหลบไปทำไมนี่ควันฟ้าหน้าดำน่าเกลียดจริงๆ